ค่ะสายตรงนะสายตรงเพราะว่าหนูเนี่ยหนูเป็นคนที่ไหนลูกสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามสายตรงอยู่ใกล้แม่กองป่ะถ้าอยู่แม่กองเลยครับฮะอยู่แม่กองเลยอยู่แม่กองแล้วแม่กองสมุทรสงครามไกลกันมากมั้ยก็ที่เดียวกันครับบางคนสับสนนะบางคนสับสนว่าสมุทรสงครามสมุทรสาครบางคนเรียกสมุทรสาครแม่กองใช่เลยไปไม่ถูกเลยคือจริงๆอ่ะเพื่อเราอยู่มหาชัยบางเซิร์ชเขาให้ไปหาที่สมุทรสาครเราก็หาบ้านมันไม่เจอเพราะบ้านมันอยู่มหาชัยเนี่ยคงได้ไปถึงตะกุนของบูใจกันหรอกวันนี้แล้วที่เขาเรียกประวัติมาคำว่าแม่กองเนี่ยประวัติแม่กองเนี่ยคือมีกองขนาดใหญ่ลอยน้ำมาใหญ่มากเลยครับก็เลยเรียกแม่กองเป็นกองที่ใหญ่ใหญ่มากๆครับใหญ่มากๆแล้วก็เลยเรียกแม่กองจากนั้นมาอ๋อมหาชัยอ่ะมหาชัยทำไมเขาเรียกมหาชัยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะไม่มีไม่งั้นรู้มหาชัยไม่มีมุกอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเมื่อก่อนเขาเรียกสาครบุรีอันนั้นเรารู้อยู่แล้วเราจะอยู่ในเรียกมหาชัยไม่รู้ไม่รู้น่าจะคงจะชัยชนะเกี่ยวกับชนะศึกชนะศึกหรือเปล่าครั้งยิ่งใหญ่เงี้ยยิ่งใหญ่แล้วเรียกมหาชัยใช่เพราะจากเดิมจริงๆแล้วมหาชัยก่อนที่จะเป็นเมืองสาครบุรีเนี่ยเป็นบ้านท่าจีนชื่อดั้งเดิมเลยคือบ้านท่าจีนก่อนเมืองสาครบุรีครับผมตอนนั้นขึ้นอยู่กับมณฑลนครชัยศรีใช่ครับผมมีที่มามีที่ไปที่พูดนี่ก็เราเป็นเพื่อนไงใครอยากนะฮะรู้เรื่องตะกุดหลวงปู่ใจว่าเสด็จก็มาแล้วไปเราไปดูกันพ่อเราบอกว่าคือตอนเนี้ยผมเชื่อผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยตะกุดหลวงปู่ใจว่าเสด็จเนี่ยกลายเป็นเครื่องรางที่ไม่ชัดเจนไปซะแล้วทำไมดูยากจริงๆใช่คือตอนเนี้ยปัญหาเกี่ยวกับตะกุดหลวงปู่ใจว่าเสด็จเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นวงกว้างนะครับผมมันเกิดจากอะไรแล้วคนเริ่มไม่เชื่อเซียนซึ่งอันนี้ห้ามกันไม่ได้ไอ้การที่เรียกว่าลูกค้าไม่เชื่อเซียนเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะครับครับมันห้ามไม่ได้นะครับเหมือนกับเราอย่างในสันขวานของเราเนี่ยเราชัดเจนเราประชุมกันทุกครั้งเราชัดเจนครับผมเขาบอกเลยว่านะครับวัตถุมงคลทุกชิ้นที่สันขวานนำมานำเสนอหรือนำมาให้เพื่อนๆได้แบ่งปันประมูลหรือว่ารับรู้ข้อมูลเนี่ยนะครับรับลูกของเนี่ยเราบอกเลยว่าเราจะเอาเฉพาะพระเครื่องที่มีพุทธคุณและอะไรพิสูจน์ว่ามีพุทธคุณล่ะครับพี่โอ๊ตก็คือพุทธคุณเนี่ยต้องมีคำกล่าวขานบอกเล่ามาตั้งแต่สมัยคนโบราณที่เขาเล่ากันมาซ้ำๆครับใช่ไหมฮะก็คืออันนั้นน่ะเก่งเหมือนคุณแผนเนี่ยเขาเล่ากันมาซ้ำๆซ้ำๆเออคุณแผนเก่งพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเขาเล่ากันมาซ้ำๆพระนเรศวรเก่งใช่เห็นไหมอันนั้นคือนะเราวัดพุทธคุณเนี่ยจากคำบอกเล่าที่มีกันมาซ้ำๆแต่คำบอกเล่าเนี่ยทุกคนก็ฟังนะฮะรับรู้กันหมดแต่เปิดโอกาสให้มีคนเนี่ยนำของก๊อปปี้เข้ามาคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำของก๊อปปี้ไม่ค่อยมีการทำของเก๊ผมเล่นพระเนี่ยคือพระองค์นี้อยู่กับลุงคนนี้ลุงคนนี้เป็นลูกศิษย์เราอยากได้ต้องไปบ้านลุงคนนี้ใช่ครับถูกไหมเราไปตามบ้านลูกกุตาคนนี้เพราะก็เป็นลูกลุงคนนั้นซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี้เราก็ไปตามครับแล้วก็ไปเอาของนั้นมาใช้เราสามารถจ่ายตังค์ซื้อแพงๆเอาไก่ไปแลกเอาปืนไปแลกเอารถไปแลกเอาเงินไปแลกโดยที่เราดูไม่เป็นแต่เรามั่นใจว่าเนี่ยเขาได้มาตั้งแต่บรรพบุรุษใช่และมั่นใจด้วยและมั่นใจด้วยจนเมื่อวันนึงโลกมันเปลี่ยนครับเพื่อนๆโลกมันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าพอมีเก๊สร้างขึ้นมาเยอะๆครับครับถูกไหมครับพอมีเก๊สร้างขึ้นมาเยอะๆกลายเป็นตอนนี้มันต้องมาแยกแท้กับเก๊ละคือสมัยก่อนไม่มีเก๊ไงไม่มีเก๊ก็ไม่มีให้เช่าหาไม่มีให้อยากได้จะอยากได้ต้องไปที่บ้านของคนนั้นครับเออเคยเห็นบ้านคนนี้มีนะก็ตามไปเอาที่บ้านคนนั้นแต่พอตอนนี้มันมีวางขายเกินกาลเนี่ยแท้เป็นยังไงล่ะเหมือนโรเล็กก็ต้องมีศูนย์โรเล็กครับใช่ถูกไหมฉะนั้นก็เคยการมีการเกิดเป็นศูนย์พระเครื่องเกิดขึ้นแต่คุณอย่าลืมนะศูนย์โรเล็กเนี่ยเขาจะมีสาขาใหญ่แล้วเขามีแฟรนไชส์ครับครับผมแต่พระเครื่องมันเปิดได้โดยไม่ต้องมีแฟรนไชส์ไม่ต้องมีใบอนุญาตใช่ครับถูกไหมครับถูกผมเชื่อว่าบุคลากรยุคเก่าๆเนี่ยเขาดูพระเป็นเขาดูพระเป็นเขาก็จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับพระเครื่องที่เขาเป็นได้แต่เมื่อบุคลากรยุคเก่าเนี่ยบุคลากรสมัยก่อนจะห่วงวิชา
คือเขาตายความรู้ก็ตายไปตามตัวใช่ครับถูกไหมเขาตายความรู้ก็ตายไปตามตัวประกอบกับการบริหารจัดการอะไรทั้งหลายเสียอย่างเนี่ยคือต้องใช้ทันยุคมันก็เกิดความเขาเรียกอะไรเกิดความที่ทำงานง่ายแต่ความชัดเจนมันเหลือน้อยผมพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผมต้องบอกว่าอย่างลูกอมหลวงปู่ยิ้มครับตะกุดลูกท่าหลวงปู่ยิ้มครับครับตะกุดหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับตะกุดหลวงพ่อเต๋อวัดสามงามใครต้องเก่งที่สุดปู่ยิ้มคือไม่ใช่คือคนที่จะดูเนี่ยให้ความชัดเจนเนี่ยใครต้องเก่งคือคนพื้นที่ครับใช่ครับคนพื้นที่คือคนพื้นที่ถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่างานประกวดเนี่ยจัดเยอะแยะมากมายทั้งมาตรฐานและไม่มาตรฐานแล้วงานไม่มาตรฐานเนี่ยได้เอาคนพื้นที่ไปเป็นกรรมการไหมคนส่วนมากก็จะเป็นคนในกรุงเทพถูกไหมก็คือไม่มีคนพื้นที่เนี่ยไปเป็นกรรมการให้ส่วนมากใช่จะเป็นคนนอกพื้นที่คราวนี้มันแต่มีอย่างก็อย่างเช่นว่าถ้าเป็นอย่างงานจากกรุงเทพแต่ว่ามีสายอย่างเช่นนครสวรรค์ก็ส่วนมากก็จะเอาเซียนนครสวรรค์มาราชบุรีก็ต้องเอาเซียนราชบุรีมาแม่กองก็เซียนแม่กองมาแต่คือวันนี้เครื่องรางเนี่ยถูกจัดไปอยู่ในโต๊ะเครื่องรางไงใช่ครับรวมเครื่องรางยอดนิยมพอไปอยู่ในคำว่าเครื่องรางเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องรางทั้งประเทศใช่แต่ไม่ได้ถูกจบโดยคนพื้นที่ละอันนี้ใช่ชัดถูกไหมคือเครื่องรางเนี่ยเปิดกว้างรับเครื่องรางทั่วประเทศแต่ไม่ได้จบโดยคนพื้นที่ไม่ได้จบโดยเซียนพื้นที่แล้วใช่ครับเหนือกลางใต้อีสานก็รวมหมดเพราะถูกแยกไปไว้ในหมวดของเครื่องรางครับอันนี้เราต้องบอกก่อนเป็นหนึ่งเรื่องคราวนี้นะครับเราอะคงจะต้องสันขวานของเราเนี่ยคงจะต้องสร้างอะไรอีกเยอะผมนึกออกคือเราลุกมาทำแบบนี้เราเชื่อว่าไม่มีใครมาทำแบบเราหรอกเพราะมันเหมือนกับว่าโอ้โหมันต้องใช้อะไรมหาศาลนะในการที่จะทำแต่เราบอกว่าจุดประสงค์ของเราคือทำให้มันสำเร็จแล้วคุณน่ะจะได้ถูกไหมคุณเนี่ยจะได้ความสุขคนเล่นพระทุกคนจะได้ความสุขครับเซียนพระจะได้ขายพระแพงๆจากความชัดเจนแต่ถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้มันจะไปผูกอยู่ที่กลุ่มนึงครับซึ่งผมบอกแล้วว่ากลุ่มที่แต่ละกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการโฆษณาแบรนด์ตัวเองแต่เรื่องความชัดเจนเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าผมบอกว่ามันก็ได้อะแต่มันก็คือมันยังได้ไม่สะใจเราครับคือเราเนี่ยอย่างอื่นเราไม่รู้แต่ถ้าพระลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเรารู้ใช่ไหมเมืองกาฬราชบุรีนครธงบุรีเรารู้ภูมิภาคเราเรารู้แค่ว่ามันยังมาตรฐานไม่สะใจเราเพราะว่าผมบอกเลยพอเก๊กับแท้มันจบไม่ได้ถูกไหมคนเนี่ยไม่ได้ซื้อพระเพราะอยากได้มันเอาประมวลใหม่ประมวลว่าในอดีตเนี่ยเราซื้อพระเพราะเราอยากได้พุทธคุณครับแต่ทุกวันนี้คนถูกหล่อหลอมให้ซื้อพระให้ขายได้แค่นั้นคือคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับพุทธคุณใครก่อนพุทธคุณถึง 20% เองซื้อพระกลัวแพงกลัวแพงซื้อพระกลัวเต็มครับถูกไหมครับซื้อพระกลัวแพงครับต้องบอกว่าอย่าให้ใครเขาออกบ่อยๆนะครับผมตรงนั้นครับเสียงดังซื้อพระกลัวแพงกลัวแพงซื้อพระกลัวเต็มราคามีใครเคยคิดถึงพุทธคุณของพระในหัวตอนเวลาเก็บพระและซื้อพระบ้างทุกวันนี้น้อยครับมีน้อยครับน้อยมีแต่มันน้อยไงน้อยแต่ถ้าใครคิดถึงพุทธคุณน่ะพระสายนั้นจะไปรู้ๆๆเลยเช่นหลวงปู่หลิวโหหลวงปู่หลิวเนี่ยถูกไหมหลวงพ่อกวยเนี่ยครับคือทุกคนที่มาซื้อเนี่ยเขาอยากได้พุทธคุณไปใช้ศรัทธาพระสายนั้นก็จะไปแบบตึ๊ดๆๆๆคือเขาเอาเป็นพุทธคุณมาเป็นจุดขายถูกต้องครับแต่คำเนี้ยคำว่าศรัทธาเนี่ยผมก็เล่นพระมาตั้งนานอพอผมเริ่มตอนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มานั่งตรงนี้ครับดูสันป่าเนี่ยคำว่าศรัทธาแล้วเราศรัทธาหลวงพ่อเนี้ยแต่เมื่อก่อนซื้อมาขายไปก็เป็นเงินหมดแต่คำว่าศรัทธาพอมาเก็บแล้วเนี่ยไว้ตรงเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยปี2ปี3ปี5ปีอุ่นใจครับมันศรัทธาแค่อยู่ในบ้านก็เป็นสิริมงคลมันมีความสุขไงคือจริงๆสมัยก่อนเราเล่นพระด้วยศรัทธาครับเหมือนกับเราซื้อเบนซ์ไปขับเพราะขับโลโก้ขับแล้วมันปลอดภัยขับแล้วมันคุ้มครองเราได้ใช่แต่ทุกวันนี้กลายเป็นคือผมว่ามันเปลี่ยนอะไรไปเยอะนะจากซื้อพระพุทธคุณกลายเป็นมาซื้อพระเพราะใบการันตีเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปเยอะนะ
ถูกไหมคือคนเนี่ยไม่ได้ความสำคัญกับสิ่งที่พิสูจน์ได้สันขวานจะเล่นพระแท้ของพวกเราคือพิสูจน์ได้เพื่อนๆฟังไว้นะแท้สำหรับผมคือต้องพิสูจน์ได้พระของผมไม่ได้แท้นะครับเพราะต้องไปมีใบอะไรสังเกตไหมสันขวานเนี่ยจะไม่เคยพึ่งใบอะไรหรือมีใบอะไรเลยใช่แต่เพราะเรารับซื้อคืนราคาเต็มครับพิสูจน์แล้วว่าคุณเล่นพระกับสันขวานเงินคุณไม่หายไปไหนไม่ว่าจะแท้หรือจะเก๊แต่ส่วนมากเรื่องเก๊เนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยแท้ของผมคือพิสูจน์ได้ผมบอกอย่างนี้ก่อนสากลของผมคือพิสูจน์ได้ครับเงินของคุณเอามาแลกพุทธคุณแลกพุทธศีลแลกความหายากไม่ได้เอามาแลกใบการันตีผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับมันกลายเป็นว่าเมื่อคนนี้ดูแท้คนนี้ดูเก๊คนนี้ดูแท้คนนี้ดูเก๊แล้วอะไรคือจุดจบครับเหมือนเพชรถ้าเถียงแท้เก๊เราไปศูนย์เขามีวิเขาเรียกวิทยาศาสตร์จี้ค่าคาร์บอนจบจบพิสูจน์ได้แบบวิทยาศาสตร์ทองเถียงกันแท้หรือเก๊เขาเอาไปฝนหินรับมีดรับหย่อนน้ำกรดง่ายเลยคือมันจบได้โดยวิทยาศาสตร์จบแต่พระเครื่องไม่เห็นมีใครเอาวิทยาศาสตร์มาพูดให้มันจบดูด้วยว่าใครเป็นคนที่ดูเนี่ยน่าเชื่อถือได้ไหมครับคนที่ดูได้เดี๋ยวถ้าคนที่ดูชื่อเสียงดังกว่าน่าเชื่อถือกว่าอันนั้นคือต้องแท้ผมมีมุมเล็กๆที่อยากถามมีใบการันตีสำนักหมายไหมที่ออกแล้วซื้อพระคุณอันนี้คือน่าคิดคือเขาออกแล้วเนี่ยเขาได้ตังค์แน่นอนแต่เขาซื้อปะล่ะเขาอธิบายปะล่ะว่าเขียนว่าแท้ไม่แท้แต่เราขอคำอธิบายเขาแล้วเขาอธิบายให้เราเข้าใจได้ไหมคือเรามีหน้าที่ซื้อพระที่มีบัตรจ่ายตังค์โดยไม่รู้อะไรเลยแต่วันหนึ่งกลับมีคนบอกว่าไอ้มีบัตรแบบเนี้ยเก๊แล้วมันเกิดขึ้นเยอะในปัจจุบันมันเกิดขึ้นเยอะมากยิ่งมากเลยฮะมีบัตรแต่ส่งงานบางงานไม่ได้บางงานตัดสินแต่ส่งออกบัตรไม่ได้มันขัดกันตรงเนี้ยมันเยอะจนมันจะเละอยู่แล้วแล้ววิทยาศาสตร์เอาไปไว้ไหนคำอธิบายเนี่ยเอาไปไว้ไหนทำไมทุกวันนี้ไม่มีใครเอาคำอธิบายมาให้กันเลยอันนี้ผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับซึ่งการพิสูจน์ของผมเนี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์เกี่ยวกับตะกรุดหลวงปู่ใจแท้ของผมคือพิสูจน์ได้สากลของผมคือพิสูจน์ได้เพราะคำว่าสากลนะฮะทำไมคนดีๆเขาถึงไม่ทำกันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ออกมาพูดออกมาคือเขาเรียกว่าเขาไม่อยากมีปัญหาแต่เราอ่ะเป็นพวกที่ยอมให้หลวงปู่เสกมาสร้างมาเนี่ยถูกตีเป็นเก๊ไม่ได้นั่นคือนิสัยพวกเราผมบอกว่านั่นคือนิสัยของพวกเราต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ได้ทุกอย่างแท้ของผมคือต้องพิสูจน์ได้ถ้าคุณบอกว่านี่ทองแท้ผมต้องฝนหินน้ำมีดหยดน้ำกดแล้วรู้ว่าเป็นทองผมถึงเชื่อครับถ้าคุณบอกว่าโอเคตัวเนี้ยนะครับนะที่เอามาให้ผมเนี่ยเป็นหมาพันบางแก้วผมต้องดูได้ว่ามันเป็นบางแก้วจริงๆไม่ใช่โผล่มาเป็นลายจุดดาเมเชียนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ คือทุกอย่างผมต้องพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูตะกรุดหลวงปู่ใจกันเพราะผมบอกเอาตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยหนูเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี่ยมันไม่สามารถใช้จุดจบกับตะกรุดได้เจอหลายเคสนะพี่อย่างเช่นว่าเจอแบบว่าขี้ออกมาแล้วอ่ะขี้ออกมาแล้วมาดูลายมืออ่ะเอ้ยบางคนยังบอกไม่ใช่อ่ะเจอขนาดนั้นเลยนะแต่ผมก็ซื้อคืนก็เหมือนแบบว่าซื้อคืนในราคาครึ่งๆอ่ะแล้วคือแบบว่ามันของมันแท้ดูง่ายอ่ะมันอย่างนี้บอกว่าคือแท้ของเราเนี่ยเรามีกระบวนการพิสูจน์ว่าแท้ใช่อย่างตะกรุดหลวงปู่ใจอ่ะมีสายตรงหลายท่านผมบอกเลยมีสายตรงหลายท่านแล้วเราเห็นว่าไอ้ลูกจะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ทั้งดำและขาวผมบอกดีก่อนผมเนี่ยมีเพื่อนสายดำคือคนทำเก๊อ่ะผมรู้จักหมดนะครับประวัติพระเครื่องผมก็รู้แท้เป็นยังไงผมก็รู้แต่วันหนึ่งสายดำทำอะไรออกมาเราต้องรู้ก่อนถูกไหมแล้วเมื่อสายดำเอาไปขายสายตรงได้นั่นแหละถ้าคุณเป็นผมคุณจะรู้สึกยังไง
กับในขณะเดียวกันที่ผมขี้พิสูจน์ลายมือแล้วว่าแท้แต่เขาบอกแบบนี้คนดูว่าเก๋ว่ะเราไม่ซื้อคนนั้นดูก็เก๋ว่ะเราไม่ซื้อเวลาซื้อพระต้องถามว่าคนนั้นดูหรือยังถ้าคนนั้นดูว่าแท้จะซื้อได้คนนั้นดูว่าไม่แท้ไม่ซื้อจบอยู่ที่เฮ้ยไม่ใช่หลวงพ่อคนที่ดูไม่ใช่หลวงพ่อคือผมอาจจะเป็นคนที่เจออะไรมาเยอะครับเรามาประมวลผลแล้วตั้งสติกันเลยก่อนที่จะไปศึกษาหลวงปู่ใจวันนี้ผมจะขี้ตะกรุดหลวงปู่ใจดอกเป็นแสนๆเนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นลายมือไปพร้อมๆกับผมได้เห็นลายมือเนี่ยไปพร้อมๆกับผมเลยแล้วเราไปศึกษาวิธีการสร้างไปเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิจัยกันแบบจบเลยเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆจะได้ดูตะกรุดหลวงปู่ใจแบบเต็มๆนะครับเครื่องรางเนี่ยนะครับเบี้ยหลวงปู่บุญมองนี้ก่อนเบี้ยหลวงปู่บุญนะครับเครื่องรางทุกอย่างเลยบางทีซื้อลูกหลายแสนมีคนให้ผมฟังครับผ่ามาข้างในก็เทปพันอยู่เห็นก็เทปก็ไม่ใช่แล้วทั้งที่ผ่านตาหลายๆคนมานะโอ้โหแต่พอผ่าลูกมาเป็นก็เทปพันอยู่ก็มีการคืนกันแต่ผมบอกว่าเชื่อไหมครับว่าเบี้ยหลวงปู่บุญเนี่ยหรือตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบด้วยหลักการเดียวเลยคือความเก่าความเก่าเนี่ยสำคัญที่สุดผมจะพูดอยู่ทุกครั้งแต่ทุกวันเนี่ยที่คนไม่รู้คำว่าเก่าคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ว่าไอ้เก่า20ปีมันเป็นแบบไหนเก่า50ปีเป็นแบบไหนเก่า100ปีเป็นแบบไหนไงครับใช่ถูกไหมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนผมอธิบายเพื่อนๆง่ายๆอย่างนี้นะครับว่านะฮะทำไมเราถึงต้องรู้ประวัติหลวงพ่อองค์นั้นๆก่อนคุณต้องถ้าใครรู้ประวัติหลวงพ่อเนี่ยคุณจะได้เรื่องความเก่ามาหลวงพ่อมรณภาพปีอะไรแสดงว่าหลวงพ่อต้องสร้างวัตถุมงคลก่อนปีที่หลวงพ่อมรณภาพถูกไหมถูกครับพูดง่ายๆคือท่านตายปีอะไรเนี่ยวัตถุมงคลต้องสร้างก่อนปีที่ท่านตายถ้าท่านมรณภาพปี2470แสดงว่าวัตถุมงคลของท่านต้องมีอายุ90ปีเป็นอย่างต่ำใช่ครับคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อและไอ้90ปีเนี่ยนะฮะเหรียญเนี่ยมันต้องเก่าประมาณไหนถ้าเป็นเครื่องรางเนี่ยรัก90ปีเนี่ยมันต้องเก่าประมาณไหนใช่ครับถ้าเขาบอกอย่างเบี้ยปู่เพิ่มปู่บุญปู่เจือถูกไหมครับปู่บุญสร้างเบี้ยมาเป็นร้อยปีรักร้อยปีมันต้องเก่าแบบนี้คุณไม่เชื่อคุณเอาเบี้ยปู่บุญเบี้ยปู่เพิ่มเบี้ยปู่เจือมาวางนะปู่เพิ่มมรณภาพปี26เบี้ยท่านต้องผ่านมาแล้ว40กว่าปีครับโอเค40ปีรักต้องเก่าประมาณนี้ปู่เจือท่านมรณภาพนะฮะปี40กว่าครับผมฉะนั้นเบี้ยของท่านรักของท่านก็ต้องเก่าประมาณนี้เห็นไหมครับมันแยกได้จากเราต้องรู้ประวัติการมรณภาพของหลวงพ่อแต่ละองค์ก่อนแล้วเบี้ยเนี่ยมันไม่ที่ดูได้แค่รักมันยังมีความเก่าของอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้พิจารณาได้คือห่วงครับคือห่วงเพราะเขาต้องมีห่วงทองแดงในการพันไว้ถูกไหมครับผมฉะนั้นปู่บุญเนี่ยนะฮะท่านมรณภาพปี78ครับฉะนั้นห่วงโลหะของเบี้ยปู่บุญเนี่ยต้องเหมือนเหรียญเก่าต้องเหมือนเหรียญพ่อหัวพ่อฟักปู่เข็มเหรียญชินราชของท่านเหรียญเหมือนเหรียญปู่กอมถูกไหมพอมาเป็นปู่เพิ่มปู่เพิ่มเนี่ยห่วงของท่านเนี่ยก็ต้องเหมือนเหรียญปี2500เหมือนเต่าปู่หลิวเหมือนเหรียญปู่ทิมครับปู่เจือเนี่ยห่วงของโลหะเนี่ยของทองแดงเนี่ยมันก็ต้องเก่าประมาณเหรียญปี30กว่าถูกไหมถ้าเรารู้วันมรณภาพของท่านเราก็จะมีช่วงความเก่าซึ่งจะเอามาพินิจพิเคราะห์พิจารณานะครับอย่างตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าของสิ่งนี้มันสร้างยังไงเราจะไม่มีทางที่จะไขปริศนาออกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยแอดมินลองเอาภาพตะกรุดหลวงปู่ใจขึ้นนะครับเอาภาพลูกสวยเลยดอกสวยๆที่มีไหมนะครับผมเอาดอกสวยๆคือด้านข้างและด้านบนนะครับเราเข้าเรื่องกันแล้วเพื่อนๆไปดูกันเลยครับผมโอเคมีเพื่อนๆเช็คภาพเช็คเสียงให้ด้วยนะครับ
ไปตอนนี้นะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่สันขวานเราทำให้เนี่ยไม่มีใครทำหรอกมึงนี่นะเราทำให้เนี่ยเราไม่ต้องการอะไรเลยเราต้องการให้วงการพระเครื่องเนี่ยมันชัดเจนครับฉะนั้นไม่ต้องเสียตังค์มาให้เราแต่เราอยากเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในที่นี้ช่วยกันแชร์ได้ไหมช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเพราะเวลาผมพูดอะไรแบบนี้ผมต้องหาข้อมูลเยอะใช้พลังเยอะนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์ออกไปขอเรื่องเดียวนะครับรบกวนช่วยนะครับแชร์นะครับแชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไป1ท่านแชร์1ครั้งก็ยังดีนะครับผมแล้วเราก็ผมจะได้พูดออกไปผมอยากพูดแล้วให้มันจบจริงๆนะครับดีอันนั้นบอกว่าตะกรุดหลวงปู่ใจลูกเนี้ยครับผมนะครับเราบอกตรงๆแล้วว่าตะกรุดหลวงปู่ใจลูกเนี้ยผมได้จากน้องหนูมาใช่ครับหนูซื้อมาจากบ้านคนแล้วพระชุดนั้นพี่ซื้อมาไม่มีอะไรเก๋เลยใช่ครับบ้านที่พี่ซื้อมาเป็นยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยบ้านซื้อมาก็เป็นบ้านไม้เก่าๆแต่ว่าเนี่ยมีคนเซียนน่ะเคยขอเข้าไว้หลายคนผมก็เล่าให้เขาฟังโหยพอไปเจอหน้ากันเขาก็บอกโหทำไมก็ไม่ให้เข้าพอดีผมเป็นเพื่อนกับเรียนรุ่นเดียวกับเขาเรียนกับรุ่นเดียวกับลูกเขาพอผมได้ข่าวมาว่าบ้านเขาโดนขึ้นยกเขาขึ้นไปทีนี้เสร็จแล้วเขายังเหลือพระในตู้เซฟไอ้พระเนี่ยมีคนเคยตีเก๊ตีอะไรมาจะเข้าไปซื้อเนี่ยหลายรอบแล้วแกไม่ขายแต่กับผมพอดีสนิทกับลูกชายเขาก็เลยเข้าไปซื้อได้พอซื้อออกมาเนี่ยไอ้ตะกรุดชุดเนี้ยมันอยู่ในปลอกมันอยู่ในปลอกเงินมันก็เลยดูแบบว่ามันยังดูใหม่ๆคือในปลอกเงินมี3ดอกใช่ปลอกเนี่ยเก่าเลยใช่ปลอกแต่ตะกรุดเนี่ยไม่ดูอากาศคืออยู่ข้างในมันโดนไม่โดนอากาศไม่โดนอากาศอยู่ข้างใน3ดอกขนาดปลอกอ่ะปลอกที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันยังขาวแบบขาวโพลนเลยเพราะมันไม่โดนอากาศถ้าของมันเก็บมานานนะฮะมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แล้วพระชุดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระประจำวันปู่ใจมีมีดหลวงพ่อโศกด้วยใช่มีมีดหลวงพ่อโศกคือทุกชิ้นเนี่ยแท้หมดผมบอกแล้วว่าที่ทุกวันเนี้ยผมเห็นอะไรใหญ่หลายอย่างแล้วมันขัดต่อหลายท่านที่วิเคราะห์โดยที่ไม่ได้เห็นเหมือนเราอ่ะมันเหมือนคุณเดินไปเจอไอ้ตรงเนี้ยบอกตรงเนี้ยข้างในเนี่ยขุดเข้าไปในถ้ำเนี่ยในถ้ำเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อนึงคนบอกเป็นไปไม่ได้ในถ้ำที่มีน้ำได้ยังไงครับถูกไหมแต่เราเคยเข้าไปแล้วอ่ะเรารู้ว่ามันมีใช่ครับมันเป็นแบบเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยเรามั่นใจว่าแท้แบบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็พันเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อไหมครับว่ามีคนดูเก๊หลายคนแต่แน่ๆพี่นายแม่กองเนี่ยดูแท้ครับผมบอกอะไรพี่นายแม่กองบอกเอ้ยให้นิวโทรมาขอซื้อผมด้วยแต่พี่นายเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินโต๊ะเกี่ยวกับเครื่องรางแต่พี่นายเนี่ยคือคนที่เอาว่าเอ่ยชื่อพี่นายแม่กองนี่นะพระแม่กองนี่ก็แกก็โอเคอ่ะคือผมว่าอย่างนี้มากกว่าถ้าว่าเจอสภาพสวยๆแบบนี้ไม่รู้ที่มาครับคนกลัวคนกลัวผมสวยขนาดผมอ่ะผมได้มาผมเก็บไว้เนี่ยพี่โอ๊ตขอซื้อผมเฮ้ยดูเฮ้ยพี่โอ๊ตดูปุ๊บเนี่ยพี่โอ๊ตขอซื้อผมพี่โอ๊ตผมเอาไปเช็คก่อนดีกว่าหนูไม่ต้องเช็คหรอกเนี่ยมันแท้ดูง่ายคือผมดูภายในแค่ไม่ถึงนาทีใช่แต่ผมตกลงซื้อเป็นแสนใช่ครับเป็นแสนแล้วถามว่าอะไรที่ผมดูแท้ผมดูแท้จากการที่ผมเนี่ยรู้กรรมวิธีการสร้างตะกรุดผมบอกเลยว่าตะกรุดหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนี่ยนะที่พูดกรรมวิธีการสร้างกันมาเนี่ยมันผิดตั้งแต่คำแรกที่พูดแล้วครับมันผิดตั้งแต่คำแรกที่พูดแล้วมันเลยทำให้คนเนี่ยดูตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยไม่ได้ไปลองทำดูตามกรรมวิธีนั้นก็ทำไม่ได้ผิดตรงไหนรู้ไหมครับผิดคือการสร้างตะกรุดปู่ใจเนี่ยเขาไม่ได้ดึงขาดครับผมเพื่อนๆดูที่ด้านปลายเจนดูที่ด้านปลายของตะกรุดนะครับพี่มันจะเหมือนกับบี้เห็นไหมบี้แล้วก็ยืดคือถ้าเป็นตะกรุดอันอื่นเนี่ยมันจะตัดเรียบร้อยครับแต่ปู่ใจเนี่ยเขาจะบี้คนก็เลยคิดว่าไอ้รอยบี้เนี่ยตอนที่รีดแผ่นเงินเนี่ยไปดึงออกให้มันขาดดึงไปดึงออกให้มันขาดเขาเรียกว่าเนี่ยมันคือการดึงดึงให้มันขาดเชื่อไหมครับว่าคนทำผ้าเกณฑ์นั่งหัวเราะคือคนที่เขาทำเกณฑ์เนี่ยเขานั่งหัวเราะครับเขาบอกเลยไปดึงให้ดูทีดิซึ่งคนทำเกณฑ์เนี่ยมันรู้ว่าทำยังไงมันถึงทำเกณฑ์มาหลอกขายได้
คราวนี้ผมบอกว่ามันดูไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่จะดูตะกรุดหลวงปู่ใจได้คุณดูแลรอยแผ่นเสียงรอยเส้นบนเกียวไอ้ที่มีแบบนั้นอ่ะมันก็ดูได้แต่เก๋มันก็มีถูกไหมมีครับแต่แท้ที่ไม่มีมันก็มีถูกไหมครับแท้ที่ไม่มีมันก็มีถามว่าคุณมานั่งดูตำหนิบนงานของที่เป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยเมื่อไหร่ก็เพี้ยนแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยหลอกใครเลยคืออะไรรู้ไหมครับความเก่าเหมือนที่ผมบอกเบี้ยเนี่ยมันมีรัดมีเชือกและมีห่วงสะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยมีอะไรครับมีเงินครับแน่นอนมีเนื้อเงินเนี่ยที่มันเก่าเนี่ยนะครับปู่ใจมรณะปี05แสดงว่าตะกรุดหลวงปู่ใจต้องสร้างก่อนปี05ฉะนั้นตะกรุดหลวงปู่ใจต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปครับผมถูกไหม60ปีขึ้นไปครับ1เงินเก่าเนี่ยนะครับถ้าโดนอากาศเขาจะขึ้นเป็นคาบยางปีสีดำดำสีดำซึ่งคาบยางปีเนี่ยมันจะขึ้นบางเห็นไหมเหมือนเหรียญเงินอ่ะครับพี่เหรียญเป่าปลดหนี้หรืออะไรเป็นเหรียญเงินอ่ะมันจะขึ้นบางๆครับมันจะไม่หนาถ้าหนามันคือใช้ไฮเตอร์มันจะขึ้นบางๆฉะนั้นคุณดูเงินเก่าให้ได้ก่อนนอกจากเงินเก่าคืออะไรมันมีอะไรอีกในตะกรุดคือเชือกคือไหมผมบอกงี้คือไหมถ้าคุณดูความเก่าของไหมไม่ได้แล้วคุณไม่ให้ความสำคัญกับไหมอะนะคุณก็จะไม่รู้ตรงนี้ไหมเก่าเนี่ยเพื่อนๆดูไหมในภาพนะครับความว่าไหมเก่ากับไหมใหม่คืออะไรเสื้อเก่ากับเสื้อใหม่ของคุณเวลาอยู่ในตู้เสื้อผ้าคุณเห็นไหมเสื้อของแม่คุณเนี่ยมันจะเก่าเสื้อของเราที่ซื้อมามันจะใหม่เสื้อที่ซื้อเมื่อวานมันก็จะใหม่ไหมเก่าเนี่ยคือไหมเนี่ยมันมีอายุที่ผ่านมาจนจะกรอบอยู่แล้วที่ผมตัดสินใจซื้อตะกรุดดอกนี้โดยที่บอกหนูว่าหนูไม่ต้องไปเช็คหรอกเนี่ยมันแท้ดูง่ายเพราะอะไร1อายุของไหมมันฟ้องว่าเชือกเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับเป็นหลายๆ10ปีครับคุณนึกถึงกระสอบปุ๋ยดิกระสอบปุ๋ยมั้ยที่คุณเอาไปใส่ข้าวสารน่ะกระสอบเก่ามันก็จะยุ่ยกระสอบใหม่มันก็จะแน่นคือมันมีความเก่าของไหมกับความเก่าของเงินแล้วไหมสมัยเก่าอะครับเส้นไหมเนี่ยดูให้ดีนะครับเส้นไหมจะละเอียดเล็กพอเส้นไหมปัจจุบันเนี่ยที่เขาเอามาทำเก๊เนี่ยมันจะดูใหญ่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปดูไหมปัจจุบันด้วยวันนี้นะคอนเทนต์เนี่ยจะมีให้ดูทั้งแท้และเก๊เลยโอ้โหมีของเก๊เทียบมีของเก๊ให้ดูจะได้เห็นทั้งแท้และเก๊จบจะซื้อปู่ใจสักดอกต้องไปให้คนนั้นดูคนที่ไปให้ดูก็ยังโดนงานเก๊ของเพื่อนผมอยู่เลยแล้วขายกันไปดอกนึงเละเทะหลายแสนด้วยผมบอกเลยนะวันนี้ผมจะยังมีจันเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นเขาเรียกอะไรไม่สร้างขวัญเดือดร้อนให้คนอื่นมีอยู่เคสหนึ่งอันนี้เล่าเลยเล่าเลยเซียนใหญ่ที่ว่าดูตะกรุดปู่ใจเนี่ยมีอยู่ปีนึงเนี่ยผมไปวางกับพี่เขาทีนี้เสร็จแล้วเขามีตะกรุดปู่ใจเนี่ยอยู่3ดอกเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นน่ะขายงานตามพานไม่รู้ราคาหรอกครับว่าตอนนั้นเขาเล่นกันอยู่เท่าไหร่เพราะผมของพี่เขาทีนี้พอเขาก็ตกลงราคากันเนี่ยถ้าขี้ดูใช่เนี่ยเขาขอซื้อ 40,000 ครับพอเปิดไปไม่แพงแต่เขาเนี่ยถ้าขี้มาเนี่ยใช่ขอซื้อ 40,000 พอขี้ออกมาดูปุ๊บเขาก็ดูเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยดูเขาก็เปิดโทรศัพท์ดูนะไล่ลายมือดูปุ๊บในโทรศัพท์เขามีลายมือเยอะแยะเลยมีหลายดอกเลยมีผมก็เข้าไปดูแป๊บหนึ่งโหเยอะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เขาเก็บดอกนี้ไปพอเขาวางดอกนี้เสร็จเขาก็ยืนคุยอยู่สักพักหนึ่งนี่ประมาณ5 นาทีดอกนี้ 30,000 ได้ไหมดอกนี้ 30,000 ได้ไหมไม่ได้ขี้อ่ะไม่ต้องขี้อ่ะวัดดวงไปเลย 30,000 ได้ไหมไอ้ดอกขี้ไม่ซื้อดอกขี้ไม่ซื้อซื้อดอกไม่ได้ขี้ก็วันนั้นเปิดบินนะก็ต้องขายพี่เขาบอกว่าต้องเปิดบินขายเพราะเขาได้มา3ดอกทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาขายไปพอขายไปวันเสาร์
พอเย็นวันเสาร์ปุ๊บมีสายตรงมาดูอีกทีนึงปุ๊บไอ้ที่ขี้เขาไม่ได้ขี้ดูหรอกจริงๆแล้วตะกุดปู่ใจในตอนนั้นเขาบอกว่ามันดูปุ๊บเนี่ยแค่ภายนอกเนี่ยมันก็จบแล้วมันจบได้ถ้าคนรู้จริงๆใช่คนรู้จริงๆภายนอกก็จบแล้วไม่ต้องไปดูลายมือให้มันยุ่งยากหรอกปุ๊บเสร็จเขาเอาหมดเลยที่เหลือปุ๊บเขาไปหมดเลยอีกวันนึงเซียนคนเดิมอะเดินมาชะโงกดูแต่เขาไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าเขาเป็นเซียนใหญ่มากทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไอ้2ดอกที่เขาซื้อไปในตอนเย็นส่งงานประกวดแล้วไอ้ดอกอันนี้ครับดอกที่เขาซื้อไปก็ส่งงานประกวดเหมือนกันส่งงานประกวดทั้งหมดเลยก็ติดออกมา1 2 3นั่นแหละครับเป็นอย่างนี้ไปอันนี้คือเรื่องราวที่เพราะพวกเราเป็นคนที่อยู่ในวงการเราถึงรู้อันนี้เจอกับตัวอย่างตะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าดอกเนี้ยมันแท้เพราะอะไรมันแท้เพราะ1ความเก่าของไหมบ่งบอกว่าแท้2มาจากวิธีการสร้างที่ถูกครับเขาบอกต้องดูร่องแผ่นเสียงเมื่อก่อนดูได้ตัวนี้เดี๋ยวนี้ร่องแผ่นเสียงอ่ะมันคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าร่องแผ่นเสียงนั้นมันคืออะไรใช่ถ้ากุดหลวงปู่ใจดอกนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกดอกที่ผมดูอ่ะนะครับ1ความเก่าของไหมเงินเก่าเป็นยังไงและไอ้รอยรีดสนิทเนี่ยไอ้รอยที่รีดจบเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เกิดจากการดึงขาดมันเกิดจากการม้วนใช่พอม้วนเสร็จเนี่ยคือจริงๆอ่ะเขาแต่งเรียบร้อยเนี่ยนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วไอ้ที่มันบี้เนี่ยมันไปบี้จากตอนการจบใช่ครับอธิบายลำบากว่ะแอดมินเอาภาพวิดีโอขึ้นดีกว่าตอนที่การรีดแผ่นโลหะเดี๋ยวให้เพื่อนดูภาพไปพร้อมๆกับผมเลยคือผมเนี่ยอยากรู้ไงครับผมไปลองทำเลยผมอยากรู้ว่าตะกุดหัวใจเนี่ยเขาทำยังไงผมไปลองทำเลยเดี๋ยวให้เพื่อนดูวิดีโอไปพร้อมๆกันนี่ครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยคือการรีดเห็นไหมครับเขาจะมีเนี่ยคือเครื่องรีดครับโอ้นี่เครื่องรีดโลหะใช่แล้วช่างเนี่ยเขาจะค่อยๆเอามือเนี่ยตบข้างบนเนี่ยเพื่อให้แท่นรีดเนี่ยมันแฟบลงมาครับเขาจะตบเพื่อมันแบนลงมาคืออยากได้แบนแค่ไหนเขาจะตบให้มันแบนลงมาแบนลงมาเห็นไหมจากเกลียวด้านบนครับเห็นภาพเลยพี่เพื่อนดูนะเนี่ยคือการรีดตะกุดหัวใจคนถามว่าคุณจะไปดึงยังไงให้มันขาดคุณดึงยังไงมันก็ไม่ขาดครับมันมีแต่แบนคือดึงมันก็หลุดออกมาเฮ็ดเป็นแบบเนี้ยมันดึงยังไงมันก็ไม่ขาดปลายก็จะมนเนี่ยคือให้เห็นการก่อนที่จะมาเป็นแผ่นโลหะที่เราจะเอามาจานตะกุดหลวงปู่ใจกันครับเห็นภาพฮะฉะนั้นการที่จะดึงให้ขาดจะดึงยังไงดึงก็หลุดออกมาเฉยๆใช่มันไม่ได้แบนตรงปลายครับถูกไหมไอ้ที่แบนตรงปลายนั่นเกิดจากตอนการม้วนพอม้วนเนี่ยพอตอนจบเนี่ยเขากดให้มันบี้ไปเลยเพื่อให้มันสนิทถูกต้องเดี๋ยวจะมีทริคของเก๊กับของแท้นะครับผมขอดื่มน้ำก่อนนะครับเราไปเรียนรู้การสร้างตะกุดหลวงปู่ใจกันเลยถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกระโดดจะสับสนขอให้ตัดกล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดกล้องเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปพูดกันเลยคือหนึ่งอย่างเนี่ยคุณจะรู้ว่าตะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยแท้เก๊ยังไงคือคุณต้องรู้ความเก่าของตะกุดหลวงปู่ใจก่อนนะครับดีพอมีคนชมสักเพื่อนๆชมสักแชร์กันออกไปแล้วผมก็มีกำลังใจไลค์หน่อยพอเวลาคนน้อยๆเราไลค์ไม่ลื่นครับให้อย่างนั้นกดว้าวหน่อยผมจะเข้าสูตรจัดเต็มกันเลยเพื่อนๆทุกคนอยู่ที่นี่ขอให้แชร์ให้ผมหน่อยแล้วก็กดว้าวให้ผมหน่อยนะครับเราจะพาไปเจอตะกุดหลวงปู่ใจจะคลี่ให้ดูด้วยกล้าขี้ดอกเป็นแสนให้ดูวันนี้เลยนะครับกดว้าวให้หน่อยอ่ะดูรอยว้าวก่อนมีรอยว้าวไม่ได้กำลังใจมาว้าวแล้วว้าวแล้วว้าวแล้วโอเคนะครับแอร์เย็นทุกอย่างพร้อมโอเคเรียบร้อย อย่างแรกที่คุณต้องรู้คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนี่ยสร้างโลกธาตุปีอะไรโลกธาตุแล้วโลกธาตุหลวงปู่ใจเนี่ยต้องเก่าประมาณไหนหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับผมหลวงปู่ยิ้มมรณภาพปี2453โอ้โหแสดงว่าหลวงปู่ใจต้องเรียนโลกธาตุกับหลวงปู่ยิ้ม
ก่อนปี2453แน่นอนครับหลวงปู่ใจสร้างเหรียญอริยสัจปี2470ครับผมครับแสดงว่าหลวงปู่ใจต้องเป็นเจ้าอาวาสวัดเสด็จก่อนปี2470ใช่ครับฉะนั้นมันเป็นการนั่นแหละอนุมานได้ว่าโลกธาตุหลวงปู่ใจสามารถสร้างก่อนปี2470ได้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนอ่ะและในปี2470เนี่ยมีเครื่องรีดโลหะหรือยังมีมาใช้ในวัดกันหรือยังไม่ครับหนึ่งเรื่องนะมีหรือยังสองเครื่องม้วนตะกุดเนี่ยในปี2470เนี่ยมีหรือยังเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่ได้เล่นพระแค่ว่าให้คนนี้ดูแล้วแท้แล้วก็ขายครับผมเล่นพระผมอยากได้พระที่หลวงปู่เสกจริงๆครับผมก็ต้องไปหาจากคนพื้นที่ผมจะเชื่อจากคนที่รับและไอ้ที่ของที่ไหว้มาเนี่ยมันมีความเก่าที่สอดคล้องกับอายุหลวงปู่และคำและตอนที่เขารับมาผมถึงมั่นใจว่าอันนั้นมันแท้เข้าใจไหมครับนี่คือการเล่นพระของผมนอกจากพอผมเชื่อว่ามันแท้เพราะมันเก่าเพราะคนที่ให้มาคือลูกศิษย์แล้วแล้วมีคนดูว่าเก๋ผมถึงขี้เพื่อพิสูจน์ให้จบที่ลายมือหลวงปู่แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีใครสวดเก๋เราก็ไม่ต้องพิสูจน์เพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่ามันแท้หลวงปู่ใจตะกุดยุคต้นของท่านจากคำบอกเล่าตะกุดทองแดงก็มีมีครับฝาบาทก็มีไอ้ขนาดเขาบอกว่านะคือคนเขาบอกว่าถ้ามีอย่างเงี้ยเอามาขายเขาสิรู้ป่ะอะไรเป็นตะกุดมหาระงับป่าหงษาแต่เป็นเนื้อกระป๋องนมกระป๋องนมคือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอะไรก็ได้ที่สามารถเป็นแผ่นโลหะได้ใช่ที่สามารถลงเหล็กจานได้มันใช้ได้หมดเพราะอย่างตะกุดหรือบุ๋มไหมว่าสามงามเนี่ยทำจากหลอดยาสีฟันคือหลอดยาสีฟันสมัยก่อนเป็นสังกะสีไงใช่เอาหลอดยาสีฟันเนี่ยมาตัดแล้วก็จานเป็นตะกุดบางคนไม่มีเงินไปแผ่ทองแดงแผ่เงินแต่ว่ามีความศรัทธาเขาก็เลยเอาเนี่ยอ่ะหลวงปู่เหมือนกันปลุกเสกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเขาก็คือหลวงปู่ก็จานให้ก็ทำให้นะครับฉะนั้นตะกุดยุคต้นหลวงปู่ใจตอนยังไม่มีเครื่องรีดเนี่ยผมบอกเลยครับชัดเจนนะครับทองแดงก็มีฝาบาทก็มีอลูมิเนียมที่เป็นกระป๋องนมก็มีโอเคไอ้อย่างนั้นถ้าคุณไม่รับกับมือมาคุณอาจจะไม่มีรับการมาตรฐานจากสังคมแต่ผมบอกเลยว่าไอ้นั่นน่ะสร้างก่อนด้วยหลวงปู่ตั้งใจทำด้วยของเก๊ไม่เอากระป๋องนมมาทำด้วยแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ได้ที่มาเถียงอยู่นั่นคือตะกุดเงินทำไมถึงเถียงตะกุดเงินหน้าทองคำรู้ป่ะเพราะไอ้คนทำเก๊อะมันใช้เงินหน้าทองคำในการเก๊ขายเพราะนาคเนี่ยบาทนึงไม่กี่ตังค์ทองคำบาทนึงไม่กี่ตังค์บาทนึง 20,000 ทองคำบาทนึงคำตะกุดได้กี่อันแต่ขายดอกเท่าไหร่ 500,000 600,000 ทำไมมันจะไม่คุ้มให้ขายดอกนึงน่ะ 30,000 ยังคุ้มเลยทำงานทั้งวันตัดอ้อยได้300แต่เอาทองคำเนี่ยนะครับมารีดแล้วไปขายได้ลูกละ 30,000 50,000 แบบว่าดวงยังคุ้มเลยฉะนั้นเมื่อเราไอยุคต้นผมก็แค่อยากบอกว่ามีเพราะหลวงปู่ใจเนี่ยสร้างตะกุดโลกธาตุก่อนปี2470ได้มีแน่นอนที่เราเล่นกันทุกวันเนี้ยคือยุคหลังๆที่แกมีเครื่องรีดแล้วถูกไหมมีเครื่องม้วนแล้วครับคราวนี้ตอนการม้วนเนี่ยเหมือนที่ผมมันทำยังไงนะครับไอ้ที่คุณดูเส้นข้างตะกุดเนี่ยให้หนูตัดกล้องให้ดูนะคือเขาจะบอกให้ดูตรงนี้ขอปากกาพี่หน่อยเนี่ยเวลาคุณดูเขาบอกให้ดูเส้นหวายที่อยู่ตามเส้นบนนี้ใช่ไหมลูกใช่แล้วให้ดูเส้นหวายอยู่ตามเส้นบนนี้ใช่ป่ะครับถ้ามีเส้นหวายแบบเนี้ยแท้ไม่มีก็มีมีก็มีผมบอกเลยเครื่องรางครับมีอะไรไม่ตายตัวแฮนด์เมดไงและแต่เราจะให้จุดดูที่ลึกกว่านั้นไปอีกครับผมตอนนี้บอกก่อนเขาจะดูเส้นที่อยู่บนเส้นนี้รอยแผ่นเสียงแผ่นเสียงคืออะไรบนแผ่นเสียงนะมันจะมีเส้นเป็นวงๆเห็นป่ะเหมือนกึ่งเขาก็จะดูรอยเส้นแผ่นเสียงไอ้รอยเส้นพวกเนี้ยว่าโอเคตะกุดหลวงปู่เนี่ยต้องมีรอยเส้นแผ่นเสียงนะเพราะไอ้คนแรกอ่ะเขาบอกว่ามันต้องมีไอ้คือคนเก๋อ่ะมันก็รีดมาแบบหลวงปู่มันก็มีไงครับถูกไหมครับฉะนั้นไอ้ที่คุณใช้ดูกันอยู่เนี่ยคือคนแรกพูดคนอื่นก็เชื่อโดยไม่คิด
ของเก๊มันทำวิธีเดียวกันมันก็มีเหมือนกันแล้วดอกเนี้ยเก๊ดอกที่จะดูอยู่เนี่ยเก๊ที่คุณดูอยู่เนี่ยคือเก๊นะเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยคือเก๊เห็นไหมครับก็จะมีร่องเส้นแผ่นเสียงเหมือนกันนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นไอ้เส้นข้างเนี่ยมันเกิดจากนะครับมันเกิดจากแบบนี้นะครับเครื่องมือช่างมันจะเป็นแบบนี้นี่เครื่องมือช่างเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีรูใหญ่เล็ก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 แบบนี้ไอ้รูแบบเนี้ยเขาเอาไว้ทำเส้นลวดคือเขาจะเทเงินเนี่ยมาเป็นรางแล้วเอาคอร์สทุบให้มันเป็นเส้นยาวๆแต่เส้นยาวๆเนี่ยมันจะไม่กลมเขาก็จะเอาเส้นยาวๆเนี่ยมายัดใส่รูนี้แล้วก็เอาครีมดึงพอดึงปื๊ดมันก็ได้เส้นลวดออกมาที่ขนาดที่เราเท่านี้เราอยากให้เส้นลวดนี้เล็กลงไปอีกครับเราก็ทำปลายให้มนแล้วเอาไอ้เส้นเนี่ยไปยัดใส่อีกรูนึงพอเราดึงปื๊ดมันก็ได้เส้นลวดที่เล็กลงแต่ยาวขึ้นครับถ้าเราอยากให้เล็กอีกเราก็เอาไปใส่อีกรูนึงแล้วก็ดึงปื๊ดมันก็ได้เส้นลวดที่เล็กลงที่เล็กลงที่เรารู้ว่าเอาไปรีดแล้วเนี่ยมันจะได้ขนาดแผ่ออกมาเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับฉะนั้นนะฮะไอ้รอยไอ้รูกลมๆเนี่ยมันก็จะมีฟันเฟืองของมันครับพอเวลาคุณรูดเนี่ยลวดที่คุณได้มาเนี่ยไอ้เส้นลวดที่คุณได้มาเนี่ยมันก็จะมีเส้นหวายมาด้วยไอ้เส้นหวายรอยที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากมันคูดแจะตัวนี้ไงครับเข้าใจไหมเข้าใจยิ่งไอ้ตัวเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเลยไอ้รอยนี้ยิ่งเยอะแต่รูดไปนานเนี่ยไอ้รอยเนี่ยจะน้อยครับเพื่อนๆเข้าใจไหมครับฉะนั้นพอเวลามันได้เป็นเส้นอ่ะแอดมินเอาวิดีโอขึ้นตัดวิดีโอขึ้นเอาวิดีโอขึ้นคู่กล้องได้ไหมเอาภาพเราออกอันนี้เพื่อนๆได้อย่างนึงที่เห็นแล้วนะว่าไอ้รอยเส้นน่ะนี่ครับผมจะสาธิตการรีดแผ่นนะครับที่เหมือนตอนที่เขาทำตะกรุดหลุดกุญแจเขาจะเอาลวดเนี่ยไปเข้าเครื่องรีดแบบเนี้ยเวลาช่างแล้วก็จะหมุนเบอร์จากไอ้ลวดกลมๆมันก็แบนเบอร์ข้างบนให้มันเล็กลงนะจะเอาแบนขนาดเขาก็จะเอามือตบข้างบนใช่ไหมค่อยๆตบข้างบนไปเพื่อให้ไอ้ลูกโม่สองลูกเนี่ยมันชิ้นเข้าไปอีกแผ่นจะแบนนะฮะแผ่นจะได้แบนลงไปอีกค่อยแบนลงไปเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้างจะมองเหมือนเขาก็จะเอามือตบกุดหลุมหัวใจที่ให้มันเล็กลงมาอีกที่เราใช้ดูกันหรือเปล่าฉะนั้นผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าไอ้รอยแผ่นเสียงเนี่ยมันเกิดจากรอยที่คูดกับไอ้ลูกโม่สองลูกนี้นี่ครับก็จะได้เอามาเป็นแผ่นแบบเข้าใจไหมแต่ไอ้ตรงด้านข้างไอ้ที่เป็นส่วนโค้งเนี่ยมันก็จะติดไอ้รอยคูดนี่รอยเส้นหวายนี่อยู่นี่แหละเป็นเหตุให้เวลาคุณเอามาม้วนแล้วเนี่ยข้างก็จะม้วนบอกว่าตะกรุดก็จะเป็นเส้นเสมอกันแบบนี้แต่ผมถามว่าไอ้เส้นที่มันลูดเส้นหลังๆเนี่ยซึ่งความคมมันหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีลายแบบนี้มันใช้ได้เห็นไหมครับข้างก็เท่ากันหมดแล้วครับแล้วก็จะเสมอม้วนเป็นลายเส้นท้ายๆที่ไอ้รูพวกนี้มันลื่นหมดแล้วเนี่ยตะกรุดที่เราใช้ดูกันอยู่มันก็ไม่มีทุกวันนี้ณปัจจุบันครับอย่างผมนะครับทั้งบ้านของช่างแล้วต้องปูพรมเพราะว่าผมเนี่ยเวลาผ่าไปเป็นหลายปีแล้วเอาไปขายได้นะครับจะมีเศษเงินเศษทองติดอยู่เรียบร้อยแล้วคนที่ซื้อไปจะเผาสกัดเอาเศษทองออกมาถ้าเกิดว่าคุณผมบ้านช่างทองนะครับผมอะไรไปบี้ให้ปลายขายได้ทุกผืนครับม้วนได้ไหมตะกรุดขอบคุณครับผมคุณจะม้วนให้มันสนิทได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้ไอ้ตรงที่บานๆเนี่ยจะยิ่งม้วนยากสังเกตคุณเอาได้มาไอ้ปลายได้ที่เป็นฝอยอ่ะทำไมคุณต้องเอาไฟจุดให้ได้มันสนิทหรือเชือกล่มอ่ะทำไมคุณต้องเอาไฟจุดให้มันสนิทเพราะไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นขุยที่มันจะไม่เรียบร้อย คือถ้าเกิดว่าคุณใช้การดึงให้ปลายมันขาดอ่ะไอ้ตรงปลายเนี่ยจะเป็นตัวที่ม้วนให้สนิทยากที่สุดเพราะขนาดคุณที่ตะกรุดปูใจอ่ะคุณยังม้วนกลับมาไม่สนิทไอ้ตรงปลายเลยถูกไหมฉะนั้นสาเหตุไอ้ตรงปลายที่บี้เนี่ยคือเขาเนี่ยยุคที่ทันสมัยแล้วมีเครื่องม้วนเครื่องม้วนพอม้วนพอตอนจบเนี่ยเขาบี้เพื่อให้มันสนิทที่สุดมันก็เลยบี้สนิทไปกับเนื้อของลูกตะกรุดครับพี่ไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนดึงขาดมาเป็นตอนจบถูกไหมครับแล้วหลวงปู่ก็เอาไหมเนี่ยนะเข้ามาปฏิกรรมคาถาแล้วก็ร้อยครับเพื่อนๆเข้าใจกรรมวิธีการสร้างกันแล้วนะไปที่สเต็ปนะตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่าตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยสร้างมายังไงครับสร้างมายังไงฉะนั้นมีปัญหาคืออะไรลูกที่ทหารรับมากับมือขายไม่ได้แต่ถ้าหารับมากับมือปูใจ
ถูกไหมถูกครับแล้วหมายหลวงปู่ผมถามว่าหลวงปู่สร้างโลกธาตุเนี่ย40ปีเป็นอย่างต่ำครับก่อนทั้งอรภาพ05 70ถึง05เนี่ยต้องมี30ปีเป็นอย่างต่ำอาจจะสร้างก่อนปี70ด้วยอาจจะด้วยหมายหมดไหมหมดใช่หมายต้องมีการหมดครับฉะนั้นหมายหลวงปู่ถึงมีหลายสีได้ไม่จะเป็นต้องฟิกว่าต้องมีสีเดียวอ่ะคราวนี้เมื่อไอ้ลูกที่ไม่มีเส้นหวายถูกไหมไอ้ลูกที่ไม่มีการรีดจบลูกตะกุดปู่ใจที่ไม่บี้ก็มีนะครับมีล้านเปอร์เซ็นต์คือแต่งมาแล้วอ่ะก็ม้วนให้จบตามนั้นไม่ได้บี้ก็มีและไอ้ลูกแบบเนี้ยมักจะถูกตีเก๊ครับครับแล้วพอคนนึงรับจากมือหลวงปู่แต่อีกคนนึงบอกว่าเก๊ต่างคนต่างมั่นใจท้ายิงท้าเดิมพันกันเนี่ยมันไปจบที่ตรงไหนความเก่าอ่ะถ้าบอกให้ไปจบที่งานที่ใบแล้วก็แต่ใครก็ล็อบบี้ได้ถูกไหมทีนี้มันอยู่กับอันนี้เลยพวกใครมากเลยพวกใครมากเลยกลายเป็นพระแท้เก๋อยู่ที่พวกใครมากกว่าแต่ทำไมไม่มีใครให้ความสำคัญกับของเลยใช่กับตัวเนี่ยสุดท้ายปุ๊บการบ้านของคุณครูจะรู้ว่าคุณเขียนเองหรือให้พ่อแม่คุณเขียนให้จากอะไรลายมือครับคุณเซ็นเช็คธนาคารดูจากไหนลายมือคุณจะซื้อรถทำไมเขาต้องให้คุณเซ็นกำกับว่าบัตรประชาชนคุณเนี่ยสำเนาถูกต้องเพราะให้มีลายมือคุณไงถูกต้องซึ่งในตะกรุดเนี่ยมันมีลายมือหลวงปู่ท้าขี้ผมเห็นไอ้ที่ไอ้คนบอกว่าแกไม่มีใครกล้าคลี่เลยสักคนครับเพราะคลี่มาแล้วไม่รู้ออกหัวออกก้อยบางคนขี้ออกมาแล้วเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าลายมือหลวงปู่เป็นยังไงถูกไหมคือตอนเนี้ยเราพอเราทะเลาะ กันแบบวายๆสุดท้ายปุ๊บบอกเนี่ยไหมมันเก่าเห็นไหมเงินอย่างเงี้ยมันเก่าเห็นไหมครับและไอ้เก๊เนี่ยมันทำแบบไหนอ่ะผมจะบอกให้อย่างงี้ปุ๊บแล้วอย่างเงี้ยมันแท้ไอ้อย่างเงี้ยมันเก๊สุดท้ายท้าขี้ดูลายมือกันครับไอ้คนที่ถูกสวดเก๊ต้องกล้าขี้อยู่แล้วเพราะอะไรเอ้าซื้อมาแสนนึงอ่ะตอนนี้เหลือศูนย์นะแต่ถ้าขี้มาพิสูจน์ได้ 50,000 มันก็ยังเหลือนะแต่ถ้าถูกสาบว่าเก๋มันก็จะเป็นล่ำลือว่าไอ้ลูกนี่เก๋ลูกนี่เก๋ลูกนี่เก๋โอ้โหกลายเป็นปู่ย่าตายายรับมาแม่งเก๋ไปเลยก็เลยมีการคลี่กันพอขี้เสร็จไอ้คนที่บอกว่าเก๋ก็จะบอกว่าแล้วมึงรู้เหรอเลยมือหลวงปู่ใจเป็นยังไงไอ้คนนั้นก็สวนเลยงั้นเอาลูกที่พี่บอกว่าเป็นอะไรมือปู่ใจของพี่เนี่ยมาถูกไหมลูกไหนที่พี่คิดว่าเป็นปู่ใจของพี่น่ะที่พี่บอกว่าแท้เนี่ยครับพี่เอามาเลยถูกไหมคราวนี้ลายมือปู่ใจเนี่ยไม่สับสนแล้วเพราะลายมือตะกรุดปู่ใจมีลงอยู่ในหนังสือเครื่องรางป่าพยัคฆ์คำพันธ์ผมจะให้เพื่อนๆดูลายมือตะกรุดปู่ใจแท้ๆก่อนหลังวิดีโอลูกมันจะมีตะกรุดอยู่3อันให้ไปดูตะกรุดหลวงปู่ใจก่อนดูไปดูลายมือตะกรุดปู่ใจก่อนโอเคที่เป็นพื้นสีดำน่าจะใช่ใช่พื้นสีดำอันนี้เราจะเข้าไปสู่ไปดูลายมือหลวงปู่ใจกันแล้วนะครับพี่นี่ไงนี่ใช่ลายมือปู่ใจไหมใช่ครับเพื่อนดูนะนี่คือลายมือหลวงปู่ใจชัดเจนพี่มีอีกอันไหมลูกเทียบกันเทียบกันเป็น2ท่อนเลยในหัวใจโลกธาตุครับหลวงปู่ใจจะเขียนถ้าเป็นองค์อื่นจะเขียนยันใบพัดแต่ถ้าเป็นปู่ใจจะขึ้นด้วยยันตุ๊กตาขึ้นใบพัดก็มีพี่แต่อันนี้คือขึ้นตุ๊กตาก่อนขึ้นคือขึ้นใบพัดก็มีแต่ขึ้นตุ๊กตามันจะดูง่ายจริงๆมันจบด้วยใบพัดหนูแล้วบอกว่าจบเนี่ยจบด้วยยันใบพัดอันนี้มันอันเดียวกันนี่ลูกเอาคนละอันดิอันเดียวกันครับเอาคนละอันดิลูกเอาคนละอันเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนึงพื้นสีแดงไงลูกพื้นดำกับพื้นแดงเอาภาพเราออกเลยก็ได้
เห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะว่าไอ้ในพื้นแดงกับไอ้ในพื้นดำเนี่ยคือลายมือเหมือนกันหรือเปล่าแอดมินขยายเอาตุ๊กตาไปตรงริมไม่เห็นเอาเห็นตัวอักขระเดี๋ยวแอดมินทำแป๊บเดียวนะครับสำคัญแล้วเนี่ยผมบอกเลยทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับคือไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมแค่พาคุณไปพิสูจน์ในสิ่งที่มันเป็นหลักการแบบวิทยาศาสตร์ครับอันนี้คือตะกรุดอันหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยคือลายมือปู่จ่ามาตรฐานครับผมและเดี๋ยวให้ไปดูอีกอันหนึ่งร้อยมินทำแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอแอดมินทำแป๊บเดียวครับผมว่าสีแดงกับสีดำเป็นตะกรุดคนละดอกเพื่อนเพื่อนวันเนี่ยคือลายมือหลวงปู่ใจไหมเห็นไหมครับคาถานะครับของการลงตะกรุดลูกอมลูกธาตุเขาจะขึ้นด้วยอิชันโตชิโตนะหรือบางคนจะอ่านว่าอิชันโนก็ได้แต่จริงๆเราก็อ่านอิชันโนแต่มันมีตัวต่อเต่าอยู่ด้านล่างเห็นไหมลูกฮะบางคนเรียกว่าอิชันโนชิโตนะครับไอตัวที่มีสระอิข้างบนเนี่ยมันคือตัวชอช้างนะไอตัวที่มันมีสระเอาแล้วมีตัวน้าอยู่ข้างในแล้วมีตัวคล้ายๆดอเด็กอยู่ข้างล่างนะอันนี้มันคือตัวโนใช่ไหมครับเพื่อนๆดูซิว่ามันคือลายมืออันเดียวกันไหมเห็นไหมทั้งตัวโนทั้งตัวชิฮะเขาลงอันเดียวกันเลยอิชันโนชิโตอิชันโดโลกธาตุมหินี่คือหัวใจโลกธาตุนะครับอัตตภาเวนังนาทุยิครับอันนี้คือคาถาหัวใจโลกคือถ้าจานด้านในนะมันจะมีจานด้านนอกจานด้านนอกเขาจะเขียนว่าวาลวีสติถูกไหมนะสิทธังละอะคือต้องครบหัวใจโลกธาตุเขาการเก๊นะมี2แบบคือ1คนเก๊แบบไม่รู้คาถาก็แต่จานนโมพุทธายะอะไรมั่วเรื่อยเปื่อยไปเลยไม่ได้จานหัวใจโลกธาตุกับคนที่จานโดยรู้คาถาก็จะจานอิชันโนชิโตอิชันโตโลกธาตุอิอัตภาเวทนังนาทุยิถูกเลยแต่ลายมือจะเป็นคนละลายมือกันคือเก๋โดยคนรู้คาถากับคนไม่รู้คาถาถ้าคุณที่ตะกรุดลูกอมมาเป็นนโมพุทธายะอรหังอะไรก็อันนี้ไม่ใช่ลูกคาถาละแต่มันมีอีกอย่างนะพี่โอ๊ตผมสังเกตแล้วก็โดนเจอมากับตัวลูกปู่เนี่ยจานตะกรุดมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมว่าต้องมี40ปีขึ้นทำตะกรุดเนี่ยมี40ปีนี่คือทำตะกรุดในระหว่าง40ปีเนี่ยลายมือตอนหนุ่มลายมือตอนแก่เนี่ยยังไงก็ต้องฟอนต์เดียวกันฟอนต์เดียวกันใช่ตัวเล็กได้ตัวใหญ่ได้ใช่ก็เหมือนเราเขียนหนังสือหลายๆบรรทัดเนี่ยมันก็ยังเพี้ยนได้ใช่แต่ทีเนี้ยบางลูกอะไปเจอลายมือขาดคำว่าลายมือขาดอย่างเช่นคำว่าจิเพื่อนเพื่อนดูที่คำว่าจิเนี่ยไอ้ส่วนที่ต่อเนี่ยมันขาดเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยอายุท่านเยอะหรือว่าสมัยก่อนจุดเทียนจานหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ไปเจอลายมือขาดแต่พอเวลามาต่อกันเนี่ยมันก็ฟอนลายมือคือยังก็ฟอนเดียวกันนี่นะถ้าเพื่อนๆคิดว่านี่อะไรคือหลงลืมลายมือหลงบุญมาตรฐานแอดมินเอาพื้นสีดำออกแล้วเอาที่เป็นหน้าที่มันเป็นเศษๆอ่ะขึ้นให้พี่หน่อยมันมีลูกหนึ่งเป็นหน้าถูกไหมคนก็บอกว่าเก๊เขาตัดสินใจคลี่แล้วโชคร้ายมากซึ่งนาคเนี่ยมันกรอบถ้านาคเนี่ยนะครับใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่กรอบแต่ถ้านาคเนี่ยนานๆปีมันจะกรอบคือแกะออกมาแตกหมดเลยยางหมดเห็นไหมเวลาเราไปเลี่ยมกรอบนาคเนี่ยกรอบนาคใช้จะไปมันจะล่อนกระเทาะออกเองหมดเลยแต่ถ้าเป็นกรอบทองเนี่ยใช้มาหลายสิบปีมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นกรอบนาคมันจะบินหมดเลยคือพอยางหมดแล้วมันจะแตกมันจะกรอบหมดเลย นี่คือให้เพื่อนๆดูลายมือหลวงปู่ใจซ้ำๆก่อนนะแต่ผมสันนิษฐานว่าไอ้นาคที่มันกรอบเนี่ยมันเป็นภูมิไอ้นี่เขาเรียกว่า
ชาวบ้านทำอ่ะชาวบ้านทำโลหะที่เขามาส่วนผสมออกมาเป็นนาคเนี่ยบางทีมันไม่เสถียรหรือไม่มาตรฐานแกะมามันเลยกรอบไอ้มีนเห็นไหมครับผมเดี๋ยวไอ้มีนเอาขึ้นให้มีนครอปขึ้นให้ดูนะครับมันจะมี2ท่อนไอ้มีนมาขึ้น2ท่อนเลยคือผมสำคัญมากที่ผมต้องให้เพื่อนๆจำลายมือหลวงปู่ใจแคปใส่หน้าจอไว้เลยสำคัญมากผมต้องให้เพื่อนๆจำลายมือหลวงปู่ใจให้ได้ก่อนไม่งั้นเราจะไปสู่จิ๊กซอตัวต่อไปบทต่อไปไม่ได้เลยสำคัญมากแคปใส่หน้าจอไว้เลยนะครับผมว่านี่คือลายมือหลวงปู่ใจมาตรฐานครับแคปใส่หน้าจอไว้เลยให้ไปดูดอกหน้าซึ่งเขาบอกว่าเก๋แต่ดอกเนี้ยแกะออกมาแล้วแตกละเอียดเลยแล้วก็แท้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วดอกเนี้ยเคยมีคนตามมาขอซื้อแสนกว่าแล้วไม่ขายครับผมคือมีคนดูเก๋แต่คนเป็นเนี่ยมาตามซื้อแสนกว่าเขาบอกอะไรนะใครชอบใครก็ซื้อไม่ใช่มันต้องทำให้มาตรฐานที่สุดเดี๋ยวให้แอดมินเอาลายมือหรือมือใจขึ้นนะครับใช่ใช่เห็นไหมครับเนี่ยคือผมเอาลายมือเนี่ยมาต่อกันอันนี้คือด้านหลังเอาด้านหน้าลูกอันนี้คือวาระวีสติเนี่ยเห็นไหมครับคือที่คนเนี้ยคือตัวละกับตัวสะครับนะละวีสติอันนี้คือจานด้านนอกครับถูกไหมนะวาระวีสตินะฮะสิทธังละอะเดี๋ยวผมจะพาไปคลี่ดอกเป็นแสนกันได้ดูแน่นอนแต่สิ่งที่ผมอยากทำแต่ผมจะไม่ทำคือคลี่ดอกเก๋ว่าลายมือเป็นยังไงผมจะไม่ทำเดี๋ยวเพื่อนๆจำกันผิดเดี๋ยวไม่ใช่จำกันผิดครับมันยุ่งนะผมไม่อยากให้กอกันเยอะมันมีปัญหาแน่นอนนะเครื่องวางนะพี่มันต้องตัดคำว่าใครดูชอบก็ซื้อไม่ได้ไม่ได้นะเงินเราแท้นะครับเงินแท้ยังต้องส่องดูเลยว่ามีภายน้ำหรือเปล่าเงินแท้เครื่องรางก็ต้องมีที่อะไรที่พิสูจน์ว่าแท้ได้เหมือนกันเอาในไม้อะลูกขยายในไม้ขึ้นได้ไหมเอาไอ้ฉากดำทิ้งขยายในไม้เลยขยายที่เป็นส่วนเล็กๆชิ้นเดียวในไม้อะอันนี้ไม่เอามันคนละตัวลูกอันนี้มีเหรออันนี้มันเป็นจานด้านนอกมันเป็นจานคนละตัวเอาไอ้จานในไม้ขึ้นในไม้โอเคเอาในไม้ขยายขึ้นเนี่ยมันจะเห็นคำว่าชิชัดเจนเลยครับพี่โอตันเห็นไหมไอ้ที่อยู่ที่แบ็กกราวมันเป็นโต๊ะไม้ก็คือโต๊ะตัวเนี้ยของขี้ใช่เนี่ยเห็นไหมมันคือตัวเดียวกันไหมมันแตกออกจากกันไปแล้วนะผมจับมาต่อกันตัวชิมยังเป็นตัวเดียวกันเลยเห็นไหมครับรอยต่อเนี่ยแล้วพี่ดูตรงรอยต่อพี่เห็นสังเกตป่ะที่บอกว่าลายจานพอเป็นลายมือป่ะมันมีช่วงขาดป่ะมีช่วงเกินก็ต่อไงก็คือเขียนไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ต่อลายมือใช่ใช่เนี่ยมันเป็นลายมือตัวเดียวกันเลยเห็นไหมใช่แต่มันเป็นฟอนต์เดียวกันเลยฟอนต์เดียวกันเลยคือลายมือเดียวกันอ่ะไปคลี่ตะกรุดกันดีกว่าผมจะคลี่ตะกรุดดอกเป็นแสนละขอให้เพื่อนๆนะครับกดร้ายผมหน่อย เอานะครับไปครับพี่โอ๊ตกดร้ายผมหน่อยผมจะพาเพื่อนไปคลี่ตะกรุดดอกเป็นแสนกันแล้วครับผมขอว้าวด้วยขอคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับพอดอกนี้นะครับสภาพเอางี้ก่อนว้าวมาครับผมว้าวมามีตะกรุด2ดอกในมือให้เพื่อนๆดูผมบอกเลยนะครับไหมคนละสีครับต้องแท้ดอกเก๋ดอกป่ะถ้าคนผมถามเพื่อนๆว่าดอกเนี้ยไหมสีแดงหรือไหมสีเหลืองเก๋นะครับไหมสีแดงหรือไหมสีเหลืองเก๋ดอกไหนเก๋ดอกไหนแท้แดงหรือเหลืองตอบผมหน่อยแดงหรือเหลืองที่เก๋ครับพี่จิ๋วบอกว่าแดงนะฮะพี่จิ๋วบอกแท้ทั้งคู่แดงเก๋ครับเหลืองเก๋ครับมีหลายความเห็นในนี้ยังไม่จบเลยเก๋คู่
ในนี้ยังไม่ขนาดในนี้ยังไม่เหมือนกันเลยพระเครื่องจะมีปัญหาได้ไงเห็นมั้ยโอเคสรุปเลยนะครับเกทั้งคู่โอ้โหพี่เจ้าสัวบอกเกทั้งคู่ใช่2ดอกนี่คือเกทั้งคู่เอาดอกที่ผมบอกว่าแท้ไปเอาวางคู่กันเลย3ดอกเดี๋ยวเราฟังเก๋เมื่อกี้นั่นมันเก๋ทั้งคู่อ่ะคราวนี้ผมให้ดูเห็นไหมครับของเก๋มันก็เอาไอ้สีชมพูไว้ตรงกลางลูกนะครับอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยครับผมบอกเลยนะยางปีของไอ้ดอกเนี้ยเห็นไหมครับมันจะบางเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระครับแต่ถ้าไอ้ยางปีดำๆของไอ้2ดอกไอ้แดงกับเหลืองเนี่ยมันจะหนาจะหนาใช่เนี่ยหนาเตอะเลยมันจะหนาครับนะครับพยายามหมุนหลายๆมิติเห็นไหมครับ1อย่างคุณเห็นแล้วว่าความผ่องของมันต่างกันลองหนูไม่ส่องกล้องให้เพื่อนๆมองตาเปล่านะครับจากในกล้องหนึ่งคือคุณจะเห็นความแตกต่างของไอ้ตะกรุด3ดอกนี้ทันทีคือไอ้คราบดำๆเนี่ยที่มันขึ้นเป็นน้ำมันก๊าซบางๆครับกับจงใจไปแช่ไฮเตอร์มันจะต่างกันแล้วคราวนี้คุณมาดูที่ความเก่าของเชือกหรือที่เราเรียกว่าไหมครับคุณเห็นไหมครับว่าความเก่าของมันเนี่ยแตกต่างกันถูกไหมไอ้ดอกนี้เก๋ดอกนี้เก๋ไอ้ดอกตรงกลางถูกตีว่าเก๋ไปดูด้านข้างเดี๋ยวน่าจะได้สูตรแบบใช้ได้ 60% แบบดูตาเปล่าที่เวลาผมดูตาเปล่าผมดูยังไงโอเคนะเห็นไหมครับแม้กระทั่งงานเก๋กับงานแท้เนี่ยเบอร์ความบางมันก็ต่างกันแต่ผมจะมีทิกอย่างหนึ่งนะถ้าไอในวงนี้ใช่ไหมครับน้องหนูมีรอยเหมือนกับกระปุ่มตะป่ำยับยับส่วนมากจะเก๋ยับยับครับส่วนมากจะเก๋คือไอข้างในเนี่ยมันจะมีรอยแบบไม่เรียบร้อยยับยับอยู่อะเละเทะอะครับเห็นไหมครับความเก่าของใหม่ก็ต่างกันแล้วเนี่ยในนี้มันจะมีรอยแบบยับยับแต่ถ้าของแท้เนี่ยข้างในเขาจะกลมเรียบร้อยไม่มีรอยยับยับเห็นไหมอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วมันจะมีรอยยับยับอยู่อันนี้คือทิคอย่างหนึ่งนะการดูแกนในก็บอกได้เนี่ยถ้าแกนในเนี่ยมันไม่กลมดิ๊กแกนในมันมีรอยขูดรอยขูดรอยเละเทะเหมือนกับเอาแกนมันเป็นแกนเหลี่ยมอ่ะครับมันจะไม่ค่อยกลมมันจะไม่กลมครับเห็นไหมครับดอกเก๋สองดอกกินเหมือนกันเลยแล้วมันจะมีความเละเทะอยู่ข้างในแกนกลางแบบนี้มักจะเก๋ไป 60% ครับถ้าเป็นของแท้เขาจะเรียบร้อยกลมดิ๊กเลยนี่ความเรียบร้อยหนึ่งอย่างแอดมินเอาลายมือหลวงปู่ใจขึ้นแล้วผมจะคลี่ดอกนี้ไปเทียบลายมือพร้อมๆกันลายมือเมื่อกี้ที่หนูขึ้นไงลูกให้กำลังใจผมหน่อยนะตอนนี้ผมจะคลี่ตะกรุดที่ผมไม่อยากจะคลี่เลยผมบอกเลยเรารู้ว่าแท้เรารู้ว่าดอกหนึ่งที่ค่าขาวๆแบบนี้นะคุณต้องโดน 200,000 เป็นอย่างต่ำถูกไหมถูกต้องขาวขาวพร้อมไหมไม่ดำแบบนี้คุณต้องโดน 200,000 เป็นอย่างต่ำผมจะคลี่เลยใช่ขึ้นเล็กๆไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตัดกล้องมาที่เราหนูขอกล้องให้พี่หน่อยลูกไม่อยากขี้นะขี้ที่น้ำตาจะไหลทุกทีผมบอกเลย
ทำไมต้องทรมานใจผมอย่างนี้ด้วย อยากให้กรรมการเขามาดูกันเยอะๆนะจริงๆหรืออยากให้คลิปเนี้ยออก YouTube ไปแล้วให้ทุกคนได้ดูดอกเนี้ยนะครับชุดเนี้ยทั้ง3ดอกถูกตีเก๊ทั้ง3ดอกเลยแชร์ไปครับแชร์กันไปนะฮะพี่ๆครับแชร์กันไปนะฮะรูปลักษณ์ภายนอกไหมเก่างานมีความเรียบร้อยที่จริงนะพี่อ้นนะเซียนใหญ่ๆเขาขี้ดูเขาแค่ดูแค่สองสามตัวผมขี้ดูแค่3ตัวผมก็รู้แล้วแท้หรือเก๋อันนี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นตาสลายนะครับจะขี้หมดเลยจะสุดทางแล้วเสียวอ่ะอ่ะนะครับให้น้องหนูส่องให้ดูเพื่อนๆดูเอารูปเราออกเลยแอดมินแล้วเอารูปเนี้ยพาดยาวไปข้างบนเลยเอารูปเอาพื้นดำดีกว่าพื้นแดงก็ได้พื้นดำก็ได้ให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนๆไปดูลายมือพร้อมๆกันตอนนี้เราจะเข้าไปสู่โหมดที่นั่งดูกันแล้วนะว่าลายมือในตะกรุดเนี่ยนะครับมันคือลายมือเดียวกับในรูปภาพหรือเปล่าได้อยู่เห็นไหมครับอิชันโนคุณเห็นไหมคุณเห็นตัวโนไหมใช่ไหมครับตัวชิเห็นไหมครับเขียนเหมือนกันไหมลายมือของคนเดียวกันหรือเปล่าหนูเลื่อนอีกให้ตัวชี้เนี่ยตรงตัวชี้พอดีลูกเลื่อนมาอีกเนี่ยมันจะเท่ากันพอดีเลยระหว่างตัวล่างกับตัวบนหนูต้องเอามือล็อกกับกล้องไว้ลูกใช้ลายมือเดียวกันหรือเปล่าให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับโอเคอันนี้คือพื้นดำเอาพื้นแดงมาลูกเอาพื้นแดงมาถอยกลับมาหนูให้ตัวชิกับตัวโนมาตรงกันโอเคตรงไหมตรงแล้วนะตรงแล้วนี่มันคือลายมือเดียวกันไหมลายมือเดียวกันอันนี้ลายมือเดียวกันถูกไหมครับครับแล้วไงอ่ะเหมือนเลยแล้วเมื่อลายมือเป็นลายมือเดียวกันถ้าเกิดว่าคนบอกว่ามันเก๋คุณจะต้องเชื่อว่าเก๋ไหมแล้วเรามาดูหัวใจคาถานะครับแอดมินเอารูปข้างบนออกเดี๋ยวผมจะอ่านคาถาให้ฟังหลวงปู่เนี่ยจะไม่อยากบอกเลยว่าถ้าบอกปุ๊บคนทำเก๋ได้แน่ๆเลยให้ดูให้คุณดูตัวตุ๊กตาไว้แล้วกันให้คุณดูยันการวาดตุ๊กตาของหลวงปู่ก่อนว่าหลวงปู่เนี่ยวาดตุ๊กตายังไงครับใต้ตุ๊กตาเนี่ยจะมีตัวอักษรอยู่2ตัวจำลายมือของตัวอักษรภาษาไทยนี้ไว้ด้วยนะครับจำลายมือของตัวอักษรภาษาไทยนี้ไว้ด้วยจำตัวตุ๊กตาที่หลวงปู่วาดด้วยว่าหลวงปู่เนี่ยเขาวาดขึ้นยังไงนะครับเขียนก้อนกลมๆก่อน2ก้อนถูกไหมแล้วค่อยวาดหยดน้ำขึ้นมาทีหลังนะครับแล้วก็อ่านคาถาหัวใจคาถานะครับอิ
ชันโนชิโตถูกไหมอิชันโนโลเห็นไหมตัวที่เหมือนยอหญิงเนี่ยคือตัวโลโลนะฮะธาตุมหิอันนี้คือจานในผมไม่ได้จานให้ดูให้สุดแต่ผมให้คุณแคปหน้าจออันนี้ไว้แล้วไปเทียบกับลายมือมาตรฐานในหนังสือต่างๆด้านหลังเขาจะต้องจานนะครับผมนะฮะวาระวีสตินะฮะสิทธังละอะเห็นไหมครับนี่คือตัวถ้าตัวรอเรือน่ะคือตัววแหวนวาละเห็นไหมตัวยอหญิงคือตัวละคือตัวที่เหมือนยอหญิงเนี่ยคือตัวรอลิงวาระวีสติสิทธังละอะอันนี้คือจานในและจานนอกฉะนั้นเวลาผมซื้อตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยผมไม่ต้องขี้ทั้งเส้นหรอกครับผมขี้แค่ดูตุ๊กตาดูลายมือภาษาไทยที่หลวงปู่เขียนไว้และดูแค่บทแรกถูกไหมมาถึงตัวชี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจซื้อได้แล้วว่าแท้หรือเก๊พี่โอ๊ตแล้วเนี่ยสังเกตนะครับตุ๊กตามาอยู่ข้างนอกแล้วไงมันร้อยอัดด้วยเครื่องใช่ไหมร้อยม้วนด้วยเครื่องไงแล้วมันก็อีกมุมนึงอะม้วนอีกมุมด้านในมันก็มาติดด้านนอกถูกเงาเห็นเงาแต่นี่คือด้านนอกครับนี่ประทับนอกเห็นไหมครับผมอ่านบาลีออกไงครับเพราะผมอ่านบาลีออกเนี่ยผมถึงรู้ว่าตัววาตัวละตัววีตัวสะตัวชิตัวโนหลวงปู่เนี่ยเขาเขียนยังไงเหมือนคุณจะจำลายมือเพื่อนอ่ะคุณต้องรู้ว่ากอไก่เพื่อนคุณเขียนยังไงนอนหนูเขียนยังไงแต่ถ้าคุณอ่านบาลีไม่ออกคุณก็จะไม่รู้ว่าเอาตัวอะไรไปเทียบกับตัวนะตัวไหนนะตัววีตัวไหนนะถูกไหมตัวชี้ตัวไหนนะเห็นไหมครับผมก็เลยเอามาเทียบเพื่อนๆได้ดูกันแบบนี้ไปเลยครับแล้วผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าตะกรุดดอกเนี้ยมีพุทธคุณไหมแท้หรือเปล่าก็น่าจะชัดเจนนะในถูกไหมครับผมไม่ได้ซื้อครับสิ่งที่กรรมการบอกว่าแท้ไปแขวนคอถ้าอย่างนั้นผมให้กรรมการเสกเองเลยถูกไหมฉะนั้นเอาอะไรก็ได้นะไปออกใบการันตีสำนักแต่ก็ได้เราบอกว่านี่แท้เสียตังค์ซื้อไปเลยเป็นแสนแล้วไปแขวนคอแต่ผมจะซื้อของที่ผมพิสูจน์ได้เท่านั้นแขวนคอเพราะผมต้องการพุทธคุณก็ไม่มีใครบ้าเหมือนผมไงเอาตะกรุดดอกเป็นแสนมาลื้อให้ดูเลยแต่เนี่ยผมลื้อให้ดูผมถามเพื่อนๆว่าเนี่ยเมื่อลายมือเป็นลายมือหลวงปู่ใจเนี่ยตะกรุดดอกนี้แท้ไหมแท้สิครับชัดเจนนะเทียบกันแท้สำหรับผมคือผมต้องพิสูจน์ได้แท้สำหรับผมคือสากลสำหรับผมคือต้องพิสูจน์ได้ครับผมไม่พึ่งสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ผมให้ความสำคัญกับของเป็นหลักมีปลาไหลอยู่ตัวนึงอ่ะผู้นำหมู่บ้านบอกงูผมต้องเชื่อว่าเป็นงูไหมก็เห็นอยู่ว่ามันคือปลาไหลอ่ะถูกไหมครับเห็นไหมครับดูให้เขาดูขอบหน่อยนะครับให้เขาดูขอบหน่อยโอเคที่คือความเรียบร้อยของแท้กับเก๊เนี่ยผมจะให้ดูเลยมันก็ต่างกันแล้วเห็นไหมการแช่น้ำยามาเนี่ยกับเงินที่มันขึ้นคราบดำตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วถูกไหมถูกเนี่ยแล้วถ้าวันนี้ผมบาปขี้ลายมือเก๊ให้ดูเนี่ยผมเอาว่าโอ้โหแต่ผมขี้แล้วอ๋อนี่คือพี่ดูแล้วผมขี้หมดแล้ว2ดอกเนี่ยลายมือเดียวกันเลยทำจากคนคนเดียวกันทำจากคนคนเดียวกันงานเดียวกันงานเดียวกันแต่ไม่เหมือนลายมือหลวงปู่แล้วหลังจากนี้ไปตะกรุดหลวงปู่ใจมันต้องจบที่ไหนแต่สำหรับผม
ผมคลี่ออกมาดู4ตัวแรกผมจำในมือหลวงปู่ใช่เลยหลวงปู่ผมซื้อสำหรับผมจะให้มีใบการันตีมา100ใบ10ใบถ้าผมดูแล้วว่ามันไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์แบบนี้ผมไม่ซื้ออืมครับเพราะผมซื้อพุทธคุณผมไม่ได้ซื้อสิ่งที่ขายได้ผมซื้ออภินิหารที่หลวงปู่ใจเนี่ยเสกกืนไปในท้องเนี่ยนะฮะอธิษฐานเช้าขึ้นมาอยู่ในพานอยู่บนหัวครับอมไปแล้วท่องคาถาสามารถกำบังกายได้ทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำได้จริงเพราะคนที่จะสร้างหรือว่าลงตะกรุดหัวใจโลกธาตุได้ต้องเพ่งกระแสจิตจนไส้เทียนขาดไม่งั้นถ้าปลุกเสกจิตไม่นิ่งจะเป็นบ้าคือต้องรวมเอาธาตุทั้ง4เดียวโลกไฟเนี่ยมาอยู่ให้นิ่งแล้วถึงเอาลงมาในตะกรุดได้คนธรรมดาทำไม่ได้ทำได้ก็ไม่ขังใครก็อยากดูลายมือเก๋แต่มันเป็นยาจัญญาบันที่ผมให้ดูไม่ได้แค่นั้นเองดูแล้วนะคือคงจะเกิดปัญหาตามมาอ่ะนะครับผมนะฮะผมว่าจำแท้ดีกว่าอ่ะจำว่าแท้เป็นแบบนี้ถ้าไม่เหมือนแบบนี้คือเก๋เห็นไหมครับถามว่าแท้เพราะอะไรแท้เพราะไหมเนี่ยมันเก่าถึงยุคแล้วแท้เพราะเงินเนี่ยมันเก่าแต่มันไม่โดนอากาศเลยไอ้3ดอกนี้ก็มันอยู่ในปล่องเดิมๆแล้วผมบอกเลยว่าคาบยางเปียคาบดำที่ขึ้นมันต้องขึ้นบางๆแบบนี้มันต้องค่อยๆไล่ขึ้นแต่ของเก๊เนี่ยมันหนาตับเลยอันนี้ดูดีเลยอันนี้โดนอากาศกับไม่โดนอากาศโดนอากาศกับไม่โดนอากาศดูสิแต่อันนี้คืออยู่ในปล่องนะถ้าไม่อยู่ในปล่องมันก็คงดำปีๆเดี๋ยวผมขี้ดอกเก๊ให้ดูสักเส้นนึงให้ดูอันนี้ให้ดูความคาบของมันข้างในข้างในใช่ไหมเทียบข้างในกับข้างในนิดเดียวนะให้เพื่อนๆดูนะครับดูระหว่างธรรมชาติคือมันแช่ไฮเตอร์มามันต่างกันเลยอ่ะด้านด้านคือเงินมันยังใหม่มากแล้วมันไปเล่นให้เก่าเนี่ยคู่กระดอกนี้โทษนะครับต่างเลยครับดูสิเห็นไหมความบางมันจะผิดกันเลยครับความบางความเรียบร้อยมันจะผิดกันเลยเห็นไหมเห็นไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติกับที่มันแช่น้ำยาไหมครับว่ามันแตกต่างกันเลยอ่ะจบด้วยทริคสุดท้ายโอเคคราวนี้นะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกให้เป็นเทคนิคเขาเรียกลอยกระโดดใช่ไหมหนูใช่ครับเดี๋ยวผมให้หนูธนกิจอธิบายเรื่องลอยกระโดดครับเนี่ยครับเพื่อนๆระหว่างปลายที่จบกับพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีเส้นที่ต่อเป็นลายเดียวกันครับใช่เขาเรียกว่าอันนี้จะเกี้ยงข้างนอกอันนี้จะมีเส้นอันนี้จะมีเส้นเขาเรียกรอยเว้นวรรคใช่เนี่ยหรือรอยกระโดดคือม้วนจากเครื่องไงพอเครื่องจบเนี่ยเครื่องจบเนี่ยมันจะกดให้ไอ้เส้นแผ่นเสียงเนี่ยมันหายไปฉะนั้นเวลาคุณดูเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงรอยจบเนี่ยมันจะไม่มีเส้นไม่มีเส้นร่องแผ่นเสียงเนี่ยจะไม่มีใช่เพราะมันถูกกดโดยแรงให้มันบี้ให้มันเรียบไปแต่ถ้าของเก๊มันจะมีทริคอย่างนึงน่าจะพอนำไปใช้ได้ใช่ครับเป็นทริคที่ดีเลยนะเป็นทริคอย่างนึงเขาเรียกลอยกระโดดทริคเนี้ยเห็นไหมแต่พอของเก๊เนี่ยคุณจะเห็นเลยไอ้นี่มีเส้นกระยาวมาถึงนี่ไอ้นี่มีเส้นพอมันใช้การครูดครูดตอนเป็นแผ่นเห็นไหมไอ้นี่มีเส้นอันนี้ก็มีเส้นแล้วมันไม่ได้กดให้แน่นดูปลายเนี่ยมันจะเหมือนทุบๆเอาปลายเนี่ยครับมันจะเหมือนทุบๆเอาหรือว่าเอาครีมบีบหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมันไม่ได้โดนรีดมาเดี๋ยวผมม้วนดอกนี้กลับเข้าไปนะครับปลายเนี่ยแล้วมันจะกดไม่แน่นอ
ัดเจนนะมีเทียบอย่างนี้แล้วนะครับผมว่าพี่เพื่อนน่าจะเข้าใจนะไม่เข้าใจคือผมเนี่ยผมแกะทำไมกันไม่รู้เนี่ยให้เพื่อนๆดูไงพี่เออนี่ว่าจะไม่แกะตัวเกเนี่ยเวลาผมเวลาผมม้วนกลับไปมันจะผิดกันหมดเลยตัวยันตัวตาอะไรเขาเขียนจากคนละคนก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอเส้นอะไรปุ๊บเนี่ยเส้นเนี้ยมันจะยาวก็จะมีทั้งในพื้นขาวและพื้นดำในพื้นขาวและพื้นดำแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้มันจะเกี้ยงเพราะมันถูกบี้เส้นเนี้ยมันก็เลยไม่มีเขาเรียกรอยเว้นวรรคลื่นรอยกระโดดรอยกระโดดแล้วในรูเนี้ยนะครับผมมันเขี้ยวอ่ะลูกเดี๋ยวออกเลยเดี๋ยวผมเอาหมายออกเลยก็เห็นของเก๋ทำอะไรก็ได้ของเก๋ทำอะไรก็ได้เห็นไหมในรูไหมคือในรูเนี่ยเห็นไหมครับมันจะยับยับยับเห็นไหมยับเลยอ่ะมันจะไม่เรียบร้อยแต่ในรูของแท้เนี่ยมันจะเกลี้ยงโอเคเกลี้ยงเลยมันจะเรียบร้อยมันจะไม่ยับบอกหมดเลยถูกไหมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆนะครับสรุปแล้วสุดท้ายแล้วตะกรุดหลวงปู่เจ้าเสด็จผมเชื่อวันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งบอกตั้งแต่วิธีการสร้างครับบอกย้อนลงมาถึงคาถาที่ลงนะครับอิชันโนชิโตอิชันโตแล้วก็ท่านมหินะครับอัตภาเวทนังเวนาทุยินะครับเรื่องข้างหลังนะวีรสตรีตินะครับสิทธิละอ่านนะสิทธังละอ่านเนี่ยคุณก็อ่านเอาเลยถ้าคุณไปหัดอ่านบาลีให้ได้หัดอ่านขอไม่ออกคุณก็จะแกะลายมือหลวงพ่อนั้นออกอย่างผมเนี่ยลายมือพ่อป้องผมจำได้ลายมือปู่จันผมจำได้ลายมือปู่ดีผมจำได้ลายมือปู่ใจผมจำได้ลายมือปู่ยิ้มผมจำได้ลายมือปู่เหรียญผมจำได้ลายมือหลวงพ่อที่ผมตั้งใจจะจำผมจำได้เพราะลายเซ็นมันสำคัญไงครับพี่นายกรรมเขายังยึดที่ลายเซ็นเลยฉะนั้นอะไรที่มีลายมือก็สำคัญมากๆเช่นกันนะครับผมอ่ะสำหรับผมแล้ววันนี้นะครับผมจบแล้วเรื่องตะกรุดหัวใจใครจะพิมพ์ให้กำลังใจใครจะกดว้าวหรือใครจะมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาเลยครับผมครับอบอกโอ้วันนี้คุ้มเลยพี่เล็กบอกคุ้มวันนี้คุ้มมาก